ประธานคลังเห็นข่าวบิ๊กเมาส์เสียชีวิตจากระเบิดที่คาดว่ามาจากแก๊สรั่วนายกเชคเข้ามารายงานเสียดายที่พรรคชางโฮยังไม่ตายประธานคลังไม่อยากมือเปื้อนเลือดไปมากกว่านี้จึงจะไว้ชีวิตชางโฮและไม่ให้นายกเชยุ่งเรื่องนี้อีกเตรียมทำตัวให้สะอาดเพื่อลงเลือกตั้งสนามใหญ่ดีกว่านายกเชสมเพศกับคำพูดของประธานคลังที่บอกว่าไม่นิยมการนองเลือดแต่ที่ผ่านมาฆ่าคนไปไม่รู้เท่าไหร่จากนั้นก็สั่งให้เลขาติดต่อนักฆ่าไปจัดการกับชางโฮเพราะตอนนี้รู้เรื่องของตนมากเกินไปแล้วชางโฮนั่งดูศพหัวหน้าห้องแล้วนึกถึงสิ่งที่เคยคุยกันตอนเซ็นสัญญาแต่งตั้งทนายว่าขอให้สู้จนถึงที่สุดแม้ว่าผลจะออกมาว่าแพ้ชางโฮขับรถกลับไปที่ร้านโนพักกระทะเหล็กเพื่อหาเบาะแสของเหตุระเบิดนักฆ่าที่นายโยเชจ้างตามมาจัดการแต่เจอรี่มาช่วยไว้ได้และบอกว่าได้ส่งคนไปดูแลมีโฮกับพ่อตาให้อยู่ในที่ปลอดภัยแล้วชางโฮคิดว่าคนที่ขอร้องให้บิ๊กเมาช่วยตนคือเจอรี่แต่เจอรี่บอกว่าเพิ่งเข้ามาในองค์กรได้ไม่นานคนที่จะขอให้บิ๊กเมาทำอะไรอย่างนั้นได้น่าจะต้องอยู่ในระดับบิ๊กทรีมากกว่าจากนั้นก็ขอให้ชางโฮไปที่ที่หนึ่งด้วยกันแล้วจะพบคำตอบที่อยากรู้เองเจอรี่พาชางโฮไปที่โบสถ์แห่งหนึ่งซึ่งกำลังจัดงานศพให้หัวหน้าห้องมีสมาชิกองค์กรบิ๊กเมาส์ซึ่งเป็นคนที่หัวหน้าห้องเคยช่วยเหลือเอาไว้มารวมตัวกันเพื่อไว้อาลัยให้เขาเป็นครั้งสุดท้ายรวมถึงพักกึนกับที่ได้รับการประกันตัวออกมาเพราะมีทนายดังช่วยว่าความให้ชางโฮคิดว่าพักกึนกับเป็นเบอร์สองขององค์กรแต่เจอรี่บอกว่าเป็นเบอร์3ชางโฮเข้าไปยืนไว้อาลัยที่ป้ายหน้าศพแล้วไฟก็ดับลงมีการฉายคลิปวิดีโอที่หัวหน้าห้องถ่ายเอาไว้ตอนอยู่ในคุกบอกว่าวิธีการทำงานขององค์กรบิ๊กเมาท์ที่ทำอยู่นี้ไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไปตอนนี้โลกรู้ตัวจริงของบิ๊กเมาท์แล้วดังนั้นองค์กรต้องปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานที่ต่างไปจากเดิมและต้องการคนคนหนึ่งมาเป็นผู้นำที่แน่ใจแล้วว่ามีความสามารถพอซึ่งคนนั้นก็คือชางโฮพักยืนกลับดูจบแล้วก็กล่าวหาว่าชางโฮเป็นคนทำคลิปเพราะอยู่กับหัวหน้าห้องเป็นคนสุดท้ายคงอยากจะยึดองค์กรนี้สินะทันใดนั้นทนายคิมก็เดินเข้ามาบอกว่าตนเป็นคนถ่ายคลิปนี้เองชางโฮตกตะลึงที่เพื่อนรักกลายมาเป็นเบอร์สองขององค์กรบิ๊กเมาส์พักกึนกับจำใจไม่หาเรื่องต่อแล้วเดินออกไปอย่างขัดใจทนายคิมขอให้ชางโฮตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับตำแหน่งนี้เลขาเข้ามารายงานนายกเชว่านักฆ่าที่จ้างตายแล้วตำรวจพบศพในร้านโนพักกระทะเหล็กสันนิษฐานว่าเล่นยาเกินขนาดจนคลั่งและฆ่าตัวตายชางโฮไม่พอใจที่ถูกทนายคิมหลอกใช้ทนายคิมบอกไม่มีทางเลือกเพราะตอนนั้นต้องการช่วยชางโฮให้รอดตายจึงต้องทำแบบนี้คนที่ชางโฮควรจะโทษคือนายกเชมากกว่าชางโฮก็ยังตำหนิทนายคิมที่สร้างสถานการณ์บีบบังคับให้ตนต้องเป็นผู้นำบิ๊กเมาส์คนต่อไปและตอนนี้รู้เรื่องโสมมของบิ๊กเมาส์ขนาดนี้แล้วคงไม่สามารถเดินออกไปเฉยๆได้ที่ผ่านมาเขาทำมีโฮเสียน้ำตามาตลอดนี่ก็เพิ่งจะออกจากคุกจะให้เขาเป็นบิ๊กเมาส์ไปตลอดไม่ได้ทนายคิมบอกแม้ว่าตนจะเป็นเบอร์2แต่ก็คงไม่สามารถช่วยเรื่องนี้ได้แล้วให้เวลาชางโฮตัดสินใจจนถึงพรุ่งนี้ชางโฮกลับไปพบมีโฮและพ่อตาเพื่อบอกว่าพรุ่งนี้จะต้องให้คำตอบองค์กรว่าจะเป็นผู้นำบิ๊กเมาส์คนต่อไปหรือไม่พ่อตาบอกว่าลูกความก็ตายไปแล้วทำไมต้องออกโรงสู้แทนอีกแต่มีโฮกลับบอกว่าจะสู้ต่อเพราะมีคนไข้มะเร็งเม็ดเลือดขาวใกล้ตายอยู่ที่โรงพยาบาลหลายคนไหนจะนักโทษที่เป็นเหมือนหนูทดลองอีกทั้งเมียหมอฮันที่หายตัวไปถ้าถอยตอนนี้ก็จะมีเหยื่อเพิ่มขึ้นคนทำผิดก็ลอยตัวไม่ได้รับการลงโทษพ่อแย้งว่าแม้แต่กฎหมายยังทำอะไรไม่ได้แล้วคนอย่างเราจะเอาอะไรไปสู้มีโฮบอกว่าให้องค์กรของบิ๊กเมาส์ไปสู้กับพวก NR Forum ไม่ว่าอย่างไรเธอก็จะต้องไปต่อชางโฮได้ฟังที่เมียพูดจึงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วชางโฮเล่าให้ทนายคิมฟังว่าหัวหน้าห้องต้องการใช้กฎหมายและความยุติธรรมที่เขาสร้างมาเองนี้ลากพวกที่ทำให้ลูกสาวของเขาตายมาลงนรกจึงอยากจะรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกสาวของหัวหน้าห้องทนายคิมเล่าว่าเธอเป็นนักข่าวอิสระหายตัวไปตอนทำข่าวเปิดโปง NR Forum หลังจากนั้น3ปีก็พบโครงกระดูกของเธอกับสมุดบันทึกที่มีชื่อหมอซอและงานวิจัย
ตำรวจจะเรียกหมอซอมาสอบปากคำแต่ก็ดันโดนฆ่าตายซะก่อนบิ๊กเมาส์จึงส่งปีเตอร์ฮงเข้าไปใน NR Forum เพื่อตามหาลูกสาวแต่ปีเตอร์ฮงดันเชิดเงินหนีไปจู่ๆก็มามอบตัวจึงต้องฆ่าปิดปากส่วนเงินที่โดนเชิดไปนั้นยังหาไม่เจอเพราะมีคนมาขุดเอาไปแล้วและเรื่องทองแท่งที่กงจีฮุนขุดเจอตอนชางโฮอยู่โรงพยาบาลจิตเวชเป็นเพราะพักยุนกับดักฟังโทรศัพท์ของกงจีฮุนทำให้องค์กรบิ๊กเมาส์รู้เรื่องจึงได้จัดฉากเอาไว้ชางโฮจึงเริ่มสั่งการให้ทุกคนในองค์กรหาข้อมูลของประธานคังทั้งเรื่องทรัพย์สินครอบครัวชีวิตส่วนตัวมาให้หมดเจอร์รี่พรีเซนต์ข้อมูลสมาชิกกลุ่ม NR Forum ทั้งหมด21คนโดยมีกงจีฮุนเป็นผู้นำและมีประธานคังเป็นผู้ก่อตั้งคนแรกหลังเกษียณจากกองทัพใช้ความร่ำรวยและเส้นสายพัฒนากูชอนจากเมืองที่ยากจนให้กลายเป็นอย่างทุกวันนี้ธุรกิจที่ NR Forum เข้าไปเกี่ยวข้องมีตั้งแต่สร้างถนนไปยันห้างสรรพสินค้านายกเทศมนตรีคนก่อนๆก็โดนกลุ่ม NR Forumเป็นคนทาบทามมาเหมือนกับนายกเชมีโฮแชร์ข้อมูลของตนว่าตอนนี้มีผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกคนจึงลงความเห็นว่าธุรกิจที่น่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้น่าจะเป็น NK Chemical มีโฮนึกย้อนไปถึงวันที่ช่วยนักโทษออกมาจากอุโมงค์ถล่มในคราวก่อนมีท่อน้ำขนาดใหญ่และท่อเคมีเต็มไปหมดจึงคิดจะกลับไปสืบที่ห้องแลบลับในโรงพยาบาลกูชอนหลังจากผอ.ยอนเข้ามารับตำแหน่งผอ.ศูนย์วิจัยแทนหมอซอก็พบว่ามีการทดลองที่เป็นอันตรายต่อชีวิตมนุษย์เต็มไปหมดจึงนัดประธานคังมากินอาหารประธานคังรู้ว่าเธอมีเรื่องไม่พอใจจึงไม่อ้อมค้อมผอ.ยอนบอกว่ารู้เรื่องการวิจัยทั้งหมดแล้วแทบจะอาเจียนและขยะแขยงไปหมดจึงขอให้ประธานคังวางมือจากธุรกิจเคมี NF9 ที่ทำอยู่เพราะมันจะนำมาซึ่งความเดือดร้อนไม่นานก็คงจะปกปิดเรื่องนี้ไว้ต่อไปไม่ได้ประธานคังไม่ยอมเพราะโครงการนี้คือความภาคภูมิใจและเกียรติยศของตนหลังจากประธานคังกลับไปผอ.ยอนรับไม่ได้กับเรื่องนี้เพราะมีคนตายมากเกินไปและยังมีคนตายอยู่เรื่อยๆนายกเชสารภาพว่าตัวเองเป็นคนฆ่าหมอซอและนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทำงานสกปรกแบบนี้เพื่อทำให้ประธานคังยอมให้ผอ.ยอนแต่งงานกับตนจึงต้องสัญญาว่าจะต้องทำงานสกปรกโสมมเหล่านี้เพื่อ NR Forumผอ.ยอนสั่งทำลายแลบลับในศูนย์วิจัยภายในคืนเดียวไม่ให้หลงเหลือสิ่งใดไว้รุ่งเช้ามีโฮได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนที่โรงพยาบาลแจ้งว่าผอ.ยอนทำลายห้องแลบไปแล้วประธานคังเรียกผอ.ยอนมาพบเรื่องที่ทำลายห้องแลบและเตรียมจะลงโทษเธอผอ.ยอนบอกว่าที่ทำลายเพราะจะสร้างห้องแลบแห่งใหม่ขึ้นมาตอนนี้ศูนย์วิจัยที่หมอซอดูแลอยู่มีคนรู้เรื่องมากขึ้นหากปล่อยไว้จะเป็นอันตรายเกินไปแล้วขอให้ประธานคังยกหุ้นที่มีอยู่ในบริษัทของกงจีฮุนให้เพื่อให้เธอมีอำนาจในการทำเรื่องเหล่านี้มากขึ้นอีกด้านนายกเชโดนคนรอบทำร้ายที่สระว่ายน้ำได้รับบาดเจ็บประธานยังออกจากคุกก็มาพบกับชางโฮที่เตรียมร้านอาหารให้ประธานยังมาบริหารงานตามที่เคยสัญญาเอาไว้เจอรี่เข้ามารายงานว่านายกเชโดนคนของพรรคยุนกับรอบทำร้ายซึ่งตอนนี้แก๊งซูรีที่ขึ้นชื่อเรื่องการใช้กำลังทำงานให้พรรคยุนกับทนายคิมบอกว่าพรรคยุนกับยังไม่ยอมรับที่ตัวชางโฮจึงบอกให้ชางโฮแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ให้ได้ก่อนทนายคิมกับเจอรี่มาหาพรรคยุนกับที่คลับสนุกเกอร์เพราะเขาไปฆ่านายกเชโดยไม่ได้รับคำสั่งพรรคยุนกับต้องการแก้แค้นให้บิ๊กเมาส์ที่โดนนายกเชฆ่าตายแต่คนในองค์กรกลับเงียบเฉยชางโฮมาจากไหนไม่รู้อยู่ดีๆจะมารับช่วงต่อบิ๊กเมาส์จึงยอมรับไม่ได้ทนายคิมเล่นบทโหดเอาลูกสนุกเครื่องใส่พรรคยุนกับแล้วจับพันเทปทั้งตัวนั่งในรถและราดน้ำมันจนชุ่มกำลังจะจุดไฟเผาชางโฮก็โทรมาสั่งห้ามแล้วให้พาตัวพรรคยุนกลับมาพบชางโฮบอกว่าวิธีแก้แค้นของตนไม่โง่แบบที่พรรคยุนกลับทำอยู่ตนมีแผนจะลากคอพวกนายกเชออกมาให้สังคมรับรู้แล้วใช้กฎหมายเล่นงานพวกมันเมื่อเรื่องนี้จบลงก็จะวางมือจากองค์กรนี้ตำแหน่งบิ๊กเมาส์อะไรตนไม่สนใจทั้งนั้นมีโฮหาข้อมูลเกี่ยวกับ NF9ในข่าวหนังสือพิมพ์เก่าๆพบว่าผู้จัดการห้องวิจัย NA Chemical เ
ฆ่าตัวตายจึงลองสืบจากครอบครัวปรากฏว่าลูกชายของเขาฆ่าตัวตายในคุกเมื่อ20ปีก่อนที่ติดคุกก็เพราะโรงงานย้อมผ้าของเขาทิ้งน้ำเสียแบบผิดกฎหมายหลานชายก็จมน้ำตายที่แม่น้ำแฮชอนไปเมื่อ30ปีก่อนลูกสะใภ้ย้ายไปอยู่อเมริกาส่วนน้องชายที่ยังมีชีวิตอยู่ตอนนี้ป่วยเป็นอัลไซเมอร์อยู่สถานพักฟื้นมีโฮจึงตามสืบจากญาติคนเดียวที่เหลืออยู่เธอไปที่สถานพักฟื้นเห็นเขานั่งดูรูปภาพเด็กผู้ชายแล้วร้องไห้บอกช่วยหลานชายที่ชื่อโดฮาของเขาด้วยพยาบาลจึงบอกว่าวันนี้คงจะคุยกับคุณตาไม่รู้เรื่องคุณตามักจะคิดถึงเรื่องที่หลานชายจมน้ำตายที่แม่น้ำแฮชอนและร้องไห้บ่อยๆพอมีโฮรีวิ่งมาบอกว่านายกเชคือผู้ปกครองของคุณตาคนนี้มีโฮนึกย้อนไปถึงตอนที่นายกเชเล่าให้ฟังว่าพ่อของเขามีโรงงานย้อมผ้าและต้องถูกสั่งปิดเพราะทิ้งสารพิษพ่อเลยโดนจับติดคุกจึงปฏิปต่อเรื่องนี้ได้แล้วนายกเชออกจากโรงพยาบาลจากการรักษาตัวเพราะโดนลอบทำร้ายนักข่าวกรูกันเข้ามาขอสัมภาษณ์จึงใช้โอกาสนี้ประกาศว่าจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งนายกเทศมนตรีปีนี้แต่จะไปลงสมัครส.ส.แทนชางโฮที่ดูข่าวนี้อยู่ก็คิดแผนที่จะเข้าใกล้ประธานคังได้อย่างหนึ่งจึงบอกให้ทนายคิมแจ้งนักข่าวและจะจัดงานแถลงข่าวทันทีพร้อมทั้งโทรบอกกงจีฮุนให้มาในงานแถลงข่าวของเขาด้วยชางโฮประกาศว่าจะลงสมัครนายกเทศมนตรีกูชอนแถมพาดพิงว่านายกเชมีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจสีเทามากมายจึงอาสามาทำงานเพื่อตัดสายสัมพันธ์สกปรกเหล่านั้นทิ้งนักข่าวพากันยกมือถามว่าองค์กรสกปรกที่ว่าคืออะไรแต่เขาไม่ตอบชางโฮเห็นว่าตอนนี้กงจีหุนเพียงพรำให้กับนายกเชหลายเรื่องทั้งเรื่องที่ผอ.ยอนเข้ามาถือหุ้นในบริษัทมากขึ้นและนายกเชที่กำลังเป็นคนโปรดของประธานคังเพราะเป็นคนฆ่าบิ๊กเมาส์กงจีหุนอารมณ์ไม่ดีบอกให้รีบเข้าเรื่องชางโฮจึงเสนอข้อแลกเปลี่ยนให้กงจีหุนสนับสนุนตนให้ได้เป็นนายกเทศมนตรีและจะทำให้กงจีหุนมีความยิ่งใหญ่เหมือนกับประธานคังเองกงจีหุนไม่มั่นใจว่าชางโฮจะมีความสามารถขนาดเทียบชั้นกับนายกเชชางโฮจึงบอกให้ลองย้อนไปนึกถึงตอนที่กงจีหุนเสียพนันเป็นเงิน300ล้านจะได้ไม่ลืมว่าเขาก็ไม่ใช่กระจอกเหมือนกันกงจีหุนจึงตกลงประธานคังได้ข่าวว่าชางโฮจะลงสมัครนายกเทศมนตรีนายกเชขอให้มั่นใจว่าชางโฮไม่มีทางได้รับเลือกตั้งแน่นอนแล้วจู่ๆเลขาประธานคังก็แจ้งว่ากงจีฮุนพาชางโฮมาขอเข้าพบนายกเชจะไล่ไปแต่ประธานคังกลับบอกให้พาชางโฮเข้ามาแล้ว EP ที่13ก็จบลงติดตาม Big Mouth EP ถัดไปในคลิปหน้าคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ